สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูงานชาวสีรุ้งค่ะจัดงานพาเลทขึ้นมานะคะคลิปนี้ขอคนเปิดใจปล่อยใจสบายๆนะคะเราขอใช้คำว่าชาวสีรุ้งแทนคำว่า LGBT เพราะตอนแรกเป็น LGBT ใช่ไหมต่อมาก็เพิ่มเป็น LGBTQ ต่อมาก็เพิ่มเป็น LGBTQA+ เพราะฉะนั้นใช้คำว่าชาวสีรุ้งทุกคนจะได้ไม่รู้สึกแบบว่าเอ้าแล้วกูล่ะเพราะว่าอาจจะมีต่อไปจนถึง LGBTQXYZ ต่อไปเลยก็ได้นะคะไปรับชมกันเลยค่ะพอเราลงจากรถรางแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าสถานที่จัดงานอยู่ตรงไหนค่ะทีนี้เราก็เห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาสะพายกระเป๋าสีรุ้งก็คิดว่าใช่แน่นอนพวกเขาจะต้องไปงานนี้แน่ค่ะดิฉันก็รับบทโรคจิตนะคะสะกดรอยตามนะคะพวกเขาไม่รู้เลยนะคะว่าเรากำลังเดินตามหลังเขาอยู่นะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าธงประจำกลุ่มนั้นก็คือธงสีรุ้งค่ะแต่พอเรามางานนี้เรากลับเห็นธงหลายสีหลายแบบค่ะก็เลยได้มาเรียนรู้เรื่องธงของชาวสีรุ้งค่ะปรากฏว่าแยกยิบย่อยออกไปถึง21ธงด้วยกันค่ะแม่เจ้าธงชาติอาเซียนกูยังจำได้ไม่หมดเลยลองเข้าไปถามเขาดูนะคะAsexuel, c'est on n'a pas en fait d'attirance sexuelle tout simplement. คือไม่ใช่ว่าอุ๊ยฮอร์โมนหมดไข่ฝ่อแล้วก็เลยไม่มีความรู้สึกทางเพศแต่มันเป็นความรู้สึกทางใจที่ไม่อยากมีค่ะดาราไทยที่ออกมายอมรับว่าเป็นเอเซ็กชวลคือเขื่อนเคโอติกค่ะโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าการไปกินหมูกระทะกับแฟนเนี่ยมันตื่นเต้นยิ่งกว่าการมีเพศสัมพันธ์ซะอีกค่ะ Moi je m'appelle Manon. Manon enchantée. Et mon drapeau c'est aromantique.คือเป็นคนที่ไม่ชอบความโรแมนติกค่ะอย่ามาบอกรักบ่อยๆหน้าตาอาจจะไม่ละมุนแต่ใส่ใจคุณยิ่งกว่าประกันภัยจะอ้วกขอเป็นการกระทำเลยได้ไหมฟังแล้วก็อึ้งนะคะเฮ้ยมันมีคนที่ไม่ชอบคนโรแมนติกด้วยเหรอวะบ้าหรือเปล่าเซอร์ไพรส์เลยแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนเราก็เลยไปเซิร์ชในพันทิปค่ะปรากฏว่ามีจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่ชอบรู้สึกสะอิดสะเอียนรู้สึกว่ามันเพ้อเจ้อชวนฝันถ้าจะรักกันก็แสดงออกเลยซื้อข้าวให้กินจะป่วยเอายามาให้ไม่ต้องมาเลี่ยนใส่ซึ่งอาโรแมนติกเนี่ยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะแต่เอเซ็กชวลเนี่ยไม่ค่อยอยากจะมีเพศสัมพันธ์แต่เอเซ็กชวลเนี่ยสามารถมีความโรแมนติกได้และสองคนนี้แม่งก็มาเป็นเพื่อนกัน Can you show me the your friend? Yes. Okay. Thank you. Thank you. เจอธงแบบอื่นอีกแล้วค่ะเข้าไปคุยกับเขากันค่ะ Bonjour, tout à fait comment? Emeric. Emeric, enchanté. Et qu'est-ce que ça veut dire de ton drapeau?C'est le drapeau bisexuel. Bisexual หรือที่คนไทยเรียกว่าเสือใบเนี่ยเป็นคนที่สามารถมีความรักได้ทั้งกับผู้ชายและกับผู้หญิงนะคะถ้ายกตัวอย่างคนในวงการฮอลลีวูดก็คือไมลี่ไซรัสนะคะที่ตอนแรกก็แต่งงานกับผู้ชายนะคะแล้วพอหลังจากหย่ากันไปไมลี่ก็คบกับผู้หญิงค่ะหรือว่าคริสเทนสจวตนะคะแต่ก่อนก็เป็นแฟนกับโรเบิร์ตแพทติสันค่ะพอเลิกกันไปคริสเทนสจวตก็คบแต่กับผู้หญิงนะคะ Thank you bye bye ภายในงานเราก็เห็นมีรถมาออกบูธค่ะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากรถคันนี้นะคะเป็นสมาคมผู้ลี้ภัยผู้อพยพที่เป็นชาว LGBT ค่ะอ่ะทำไมอ่ะแค่เป็นชาวสีรุ้งถึงกับจะต้องอพยพเลยเหรอก็คือมีหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นในทางตะวันออกกลางทางแอฟริกาหรือประเทศรัสเซียเนี่ยค่ะเขามีกฎหมายที่ยังไม่ยอมรับชาวสีรุ้งนะคะคือการที่คุณผิดเพศคุณจะต้องไปหาหมอไปหาจิตแพทย์เพราะว่าถือว่าคุณนั้นเป็นจิตเภทหรือว่าจะต้องถูกต้องโทษตามกฎหมายจนไปถึงประหารชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เขาก็อยู่ในประเทศของเขาไม่ได้ค่ะเขาก็เลยทำเรื่องลี้ภัยมาที่ฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยค่ะก็เป็นองค์กรช่วยเหลือคนเหล่านี้นะคะคนไทยที่อพยพเนื่องจากเป็นชาวสีรุ้งก็มีนะคะนั่นก็คือคุณจิ๋มซาร่าซึ่งเป็นคนที่ผ่าตัดแปลงเพศเป็นคนแรกๆของโลกแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวนะคะคุณจิ๋มเนี่ยเขาก็ได้เล่าในรายการคนดังนั่งเคลียร์ว่าเขาเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศได้โดยการ
เป็นผู้อพยพเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนที่เมืองไทยนะคะใครที่เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากจะมาเดินใส่กระโปรงทาลิปสติกอยู่ตามท้องถนนแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมบางทีพ่อแม่ก็รับไม่ได้เอาเรฟเฟรนซ์ทุกหลังทุกอย่างไปเลยเพื่อเสนอเขาเขาตัดสินอยู่ประมาณเกือบ1ปีแล้วเขาก็ให้คำนำหน้านางสาวมาจริงด้วยนะค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะตอนแรกเห็นรถสีส้มๆแบบนี้นะคะก็นึกว่าค่ายโทรศัพท์ Orange to Move นะคะแต่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นรถของสมาพันธ์แรงงานประชาธิปไตยแห่งฝรั่งเศสค่ะอันนี้ก็เป็นที่ช่วยเหลือสำหรับคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานถูกปฏิเสธการจ้างงานเนื่องจากว่าเป็นชาวสีรุ้งอย่างเราเนี่ยเคยไปสมัครครูใช่ไหมเขาจะมีใบให้กรอกเลยนะคุณดื่มสุราหรือไม่คุณเล่นการพนันหรือไม่คุณมีความเบี่ยงเบนทางเพศหรือไม่หรือเพื่อนเราอีกคนหนึ่งเป็นทอมเว้ยไปสมัครงานอ่ะคนเขาพูดเลยว่าถ้าจะไปสมัครงานที่เนี่ยเธอต้องใส่วิกผมยาวนะจะมาผมซอยสั้นแบบนี้ไม่ได้ต้องใส่กระโปรงไปสมัครงานนะไม่งั้นหนักไม่ได้เนี่ยค่ะที่นี่เขาก็จะช่วยเหลือด้านนี้นะคะตอนนี้เขาจะเริ่มเปิดงานแล้วค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดของเมืองแล้วก็นักการเมืองเนี่ยมาเปิดงานด้วยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาจะใส่สายสะพายเป็นธงชาติฝรั่งเศสค่ะไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วนะคะNous bénissons toutes les personnes qui souhaitent tout simplement être des êtres aimés et respectés. Nous bénissons toutes les personnes qui ont perdu la vie pour que nous ayons le droit de vivre la nôtre. อันนี้เขาก็พูดถึงชาวสีรุ้งที่ถูกตีจนตายหรือถูกประหารชีวิตค่ะซึ่งทั้งที่เขาสามารถแอปได้ว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงแต่เขาก็ยังจะสู้เพื่อให้ประเทศนั้นๆรับรู้ถึงการมีอยู่ของชาวสีรุ้งค่ะต่อมานะคะพ่อเมืองก็จะมากล่าวสุนทรพจน์ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอพ่อเมืองพูดปุ๊บคนวงแตกค่ะเดินออกมากันใหญ่เลยอ่ะคนนี้เขาเพิ่งได้มาเป็นผู้ว่าได้แค่1ปีเองนะคะแกเห็นใจเขาว่านักการเมืองอ่ะคนเดินหนีแกก็ยังคงตะเบงนะชิบหายจะไปซื้อน้ำกินนะคะกำเงินมาไม่ขายค่ะต้องไปซื้อแก้วแยกอ่ะไปซื้อแก้วกันค่ะโอ้โหรวมพลคนหิวน้ำค่ะแถวยาวมากในขณะที่เรายืนลิ้นห้อยต่อแถวอยู่นะคะก็มีคุณป้าผมสีทองแดงคนนี้นะคะเขายืนอยู่ข้างหน้าเขาก็หันมาเห็นเราค่ะเขาก็จูงมือเรามายืนอยู่ข้างๆเขาค่ะแล้วก็บอกว่าเธอเป็นเพื่อนฉันเธอมายืนต่อแถวกับฉันเลยเขาคงจะเห็นใจความตะมอกต๊อกยืนลิ้นห้อยของดิฉันนะคะเขาไม่ได้ขายแก้วน้ำอย่างเดียวนะคะแต่ยังขายผ้าขายเพชรขายพลอยขายแหวนขายสร้อยล้อเล่นค่ะขายโปสเตอร์ขายธงขายกำไลขายพัดเป็นสีรุ้งค่ะนี่อย่างธงน้อยอันนี้ค่ะ1ยูโร39บาทค่ะเราไม่ได้ซื้อหรอกเราเห็นมันตกพื้นอยู่เราก็เลยแอบแอมาถ่ายรูปเฉยๆนี่ค่ะในที่สุดก็ได้ซื้อน้ำแล้วนะคะมีตังค์อย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะต้องมีความอดทนด้วยค่ะกำลังจะทำอะไรโดดล่มหรอเอาถ่ายจากข้างบนหรอเจ้าก็เป็นกับเขาด้วยหรอการเรียกร้องที่ฝรั่งเศสนะคะขั้นแอดวานซ์ของที่ไทยเนี่ยเอาเบาๆก่อนเอาแค่เปลี่ยนคำนำหน้านามเนาะแล้วก็ให้สังคมยอมรับกลุ่มชาวสีรุ้งแต่ของฝรั่งเศสแอดวานซ์กว่านั้นมีบางคนนะคะใส่เสื้อแบบไม่ใช่ว่าใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อเราก็เข้าไปคุยกับเธอนะคะเธอก็เต็มใจให้เราสัมภาษณ์ค่ะ Hello Hey What is your name Kiara What will habiller comme ça To be able to demonstrate in that kind of outfit and to choose to I mean to show your breasts because it is nothing sexual so yeah. So you feel good you like it Yeah a lot Yeah it feels pretty good it's a bit cold but like the proudness of being able to do this is it overtakes the cold I like youThank you so much. Thank you very much. Bye bye. บอกเลยว่าในงานเนี่ยมีผู้ร่วมงานหลายคนผู้หญิงนะคะที่แบบเดินโชว์จุ๊กกี้สีชมพูเลยนะคะอย่างคีร่าเนี่ยยังปิดอยู่นะแต่คนอื่นนี่คือเดินกันแบบทงๆเลยนะคะที่ฝรั่งเศสเขามีกลุ่มผู้หญิงที่ชอบเปลือยหน้าอกค่ะ
ชื่อว่ากลุ่มฟีเมนเขามีอุดมการณ์ว่าเขาอ่ะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องมาปกปิดหน้าอกหน้าใจสองสาวคนนี้นะคะยืนชูป้ายโชว์วงแขนค่ะโดยอุดมการณ์ว่าขนรักแร้เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะในวงการบันเทิงคนที่รณรงค์เรื่องการไว้ขนจุกแร้นั่นก็คือมาดอนน่าค่ะแล้วก็ไมลี่นะคะไมลี่อีกแล้วค่ะตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยเขาอาจจะลืมโกนหรือเปล่าแล้วอยู่ๆก็แบบถูกจับไปเป็นสัญลักษณ์เลยว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงมั่นโชว์ขนจุกระแร้แต่ปรากฏว่าไม่จ้ะไมลี่นางย้อมขนจุกระแร้เป็นสีแดงเลยให้เห็นว่าฉันตั้งใจเลี้ยงจ้ะตั้งใจบ่มฟักฟูจ้ะสาวน้อยคนนี้ค่ะเดินมาสกิดเราให้เราสัมภาษณ์เขาค่ะซึ่งเราเห็นเขานานแล้วแต่เราไม่กล้าขอค่ะมาฟังอุดมการณ์ของเขาค่ะ Hello Hello Is your name My name is Louis Chanté Enchanté What do you present your style today Papi Papi Bangkok You look like a cat because you have the owner No Yeah yeah it's my owner That's pretty BDSM pastel pink BDSM So that's it And are you like sadism something like that Yeah yeah that's not in public so like there's a pride so there's an event so I can dress up like that but I don't dress like that in real life because that's not a place to be but I enjoy this style very much so I'm very happy to be here today thank you thank you สรุปแล้วนะคะก็คือว่าไม่ได้แค่มาเรียกร้องเรื่องการรักร่วมเพศแต่เป็นการเรียกร้องเรื่องรสนิยมทางเพศว่าเฮ้ยฉันชอบซาดิสฉันชอบถูกเคี่ยนถูกตีมันเป็นสไตล์ของฉันไม่ได้เป็นโรคจิตแต่อย่างใดฉันชอบอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่ได้เป็นโรคจิตแต่มันเป็นรสนิยมของฉันมีธงอันนึงอยากจะเล่าให้ฟังค่ะอันนี้ชื่อว่า The Leather Latex and BDSM Flag อันนี้เป็นธงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชุดหนังชุดลาเท็กซ์หรือชอบโซ่แทรกกุญแจมือ Fifty Shades of Grey ค่ะ This is your boyfriend yeah. What is your name? Yasin Max Combien de temps vous êtes ensemble? 3 ans 3 years Thank you. ธงอันนี้ค่ะมีรอยเท้าหมีชื่อว่า The Bear Brotherhood Flag คือธงพระดอนภาพหมีคืออะไรคือพอคนพูดถึงคำว่าเกย์ก็จะนึกถึงตุ๊ดนึกถึงแต๋วหอแต๋วแตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเกย์อ่ะบางคนเขาอาจจะดูเหมือนเป็นผู้ชายปกติก็ได้ตัวใหญ่ร่างหมีขนฟูขนแขนขนหน้าอกฟูร่างใหญ่ไทยบ้านแต่เป็นเกย์เพราะฉะนั้นธงอันนี้ก็จะสื่อถึงคนพวกนี้ละค่ะว่าดูภายนอกดูกำยำนะแต่จริงๆแล้วภายในนั้นเป็นชาวสีรุ้งค่ะตอนนี้นะคะกำลังเดินพาเหรดกันอยู่นะคะตามมาด้วยกันค่ะท่านแน่มีรถตำรวจนำขบวนด้วยค่ะไปพอมีคนลากไม่ต้องเดินเครื่องนะคะและไม่ต้องมีมลภาวะนะคะเวลาเดินผ่านตามซอยต่างๆก็จะมีรถตำรวจกั้นคอยปิดถนนให้อยู่นะคะแพลนกล้องไปในฝั่งของคนที่ดูอยู่รอบๆนะคะก็ทำหน้าสงสัยแบบว่าเอ๊ยยังไงนะตอนนี้เห็นแบบเด็กๆวัยประถมอ่ะโบกธงสีรุ้งกันเดินกันกับผู้ปกครองอ่ะเราเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะอยู่วัยประถมเนี่ยเขาห่อตัวด้วยธงของชาวเลสเบี้ยนค่ะเป็นธงสีชมพูอ่อนไล่ไปจนชมพูเข้มนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะเข้าไปคุยกับเขากันนะคะ Bonjour Vous s'appelez comment Émilie Sarah 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 c'est le nom de la femme Oui She don't want to be a girl and not a boy
anything wow. For the moment, is that it can be changed in one day, 1 year, 10 years. He make as he wants. C'est quand tu sais que tu es pas homme, pas femme. Depuis toujours. Bon, wow. Ouais. Et tu dis ta mère. Ouais. Et vous êtes choqué ou pas ou non? Non. I listen et je suis petit à petit. Deux ans et demi, elle m'a dit je suis pas une fille. You are so open mind, amazing mom. Thank you. Have a good day. Thank you so much. Bye bye. จากนั้นเราเห็นลิตเติ้ลเมอร์เมดคนนี้ค่ะเขาอยู่กับเพื่อนเขาซึ่งถือธงสีชมพูเหลืองฟ้าเราก็เข้าไปถามเขาว่ามันหมายถึงอะไรค่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นแพนเซ็กชวลค่ะแปลว่าได้หมดถ้าสดชื่นคือสามารถเป็นแฟนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทอมเกย์กระเทยขอแค่มีความรักอย่างเดียวค่ะแพนเซ็กชวลเนี่ยไม่ใช่ไบเซ็กชวลนะคะไม่เหมือนกันไบเซ็กชวลเนี่ยเราชอบผู้หญิงหรือเราชอบผู้ชายแต่แพนเซ็กชวลเนี่ยไม่เลือกเพศอย่างเช่นเป็นผู้หญิงสามารถมีแฟนเป็นกระเทยได้เป็นผู้ชายสามารถมีแฟนเป็นทอมได้แบบนี้ค่ะจากนั้นรถทัวร์ก็มีการโปรยทานค่ะเป็นอมยิ้มซึ่งดิฉันกลัวมากค่ะเพราะที่ฉันเป็นผู้หญิงมีค่าทำดั้งมาราคาหมื่นกว่าบาทค่ะเดินเข้าไปขอลูกอมดีๆเลยดีกว่าคุณตำรวจ is all around นะคะอยากถูกจับจังเลยอยากจะบอกว่าทอมฝรั่งหล่อมากแกแสดงงานดีเห็นคนหล่อเป็นไม่ได้นะคะพุ่งเข้าใส่ค่ะเข้าไปสัมภาษณ์ค่ะน้องคนนี้มีชื่อว่าอาเบนเราก็ถามเขาว่าไอ้ธงที่เห็นสีชมพูขาวฟ้าเนี่ยมันคืออะไรทำไมสีเหมือนเสื้อพละโรงเรียนสวนกุหลาบสวยงามอลามหรูชมพูฟ้าเขาก็บอกว่านี่เป็นธงของทรานเจนเดอร์ค่ะอาเบนเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงนะคะแล้วตอนนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายค่ะโอเคไนซ์เฮลโล่เฮลโล่พี่ชาเจ้ thank you so much thank you Joanna Joanna Adele Adele vous êtes ensemble non Adele avec moi okay what is your name Ivan Ivan how long you are together3 years oh niceหลายคนสงสัยป้าปุ้งทำไมชอบสารแนไปถามว่าคบกันนานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคนอ่ะชอบคิดว่าความรักของชาวสีลุงอ่ะมันไม่ยั่งยืนคบๆเดี๋ยวก็เลิกทำไมเลิกเพราะไอเนี่ยมันเลิกเป็นทอมหรือว่าไอเนี่ยมันเลิกเป็นเกมมันคงเลิกกันเพราะเบื่อกันเองแหละดูสิเพศเดียวกันมีนมมีจิ๋มเหมือนกันมีจูเหมือนกันเนี่ยมันคบกันจะไปคบกันนานได้ยังไงเออแต่เนี่ยเห็นไหมคะสัมภาษณ์แต่ละคนนะก็คือคบกันเป็นปีๆเลยนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะผู้หญิงที่เป็นคู่รักกันสามารถมีลูกด้วยกันได้ทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือแม้แต่ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแต่แบบว่าอยากมีลูกนะคะก็สามารถทำลูกทางวิทยาศาสตร์ได้ค่ะมันเปิดเพลงอีหยังวะงงจะเต้นก็เต้นบ่ได้บอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำนึกถึงรถที่ขายสติกเกอร์ที่บ้านเราเลยอ่ะเอาสิเข็นไปก็ซื้อไปปิดท้ายขบวนด้วยรถคุณตำรวจค่ะและปิดท้ายกว่านั้นก็คือเป็นรถทำความสะอาดถนนค่ะพูดง่ายๆว่าเป็นฝ่ายตามเช็ดตามล้างอยู่ข้างหลังนะคะรถมันจะเป็นแปรงที่ขัดถนนแล้วก็ดูดสิ่งสกปรกเข้าไปในรถค่ะแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาในทีเดียวนะคะซึ่งเราชอบมากมาเร็วเคลมเร็วไม่ต้องปล่อยให้เป็นกระแสเป็นภาพในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับงานพาเลทของชาวสีรุ้งนะคะความรู้สึกของเราคืออยากเปลี่ยนผัวใหม่ล้อเล่นการสัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยที่ฝรั่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทั้งๆที่คุณก็เห็นได้ว่าเราใช้แบบภาษาอังกฤษผสมกับ broken French language นะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการสื่อสารแต่อย่างใดนะคะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีท่านผู้ชมส่งสิ่งนี้มาให้ค่ะเป็นถุงมือนี่แล้วมันเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนี้ทายซิว่ามันคืออะไรมันคือที่แปรงขนแมวค่ะธิดา
ตบมือข้างเดียวสักครั้งมันก็ดังไม่ได้แมวขี้บ่นเออดูเนี่ยค่ะพอแปรงขนอ่ะมันจะมีขนตายของแมวหลุดออกมาแบบนี้นะคะขนตายเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้แมวอาเจียนเพราะว่าแมวมันชอบเลียขนตัวเองใช่ไหมมันรักสะอาดแต่ว่ามันก็กลับกลืนขนที่มันร่วงที่มันตายแล้วเนี่ยเข้าท้องในท้องมันก็เกิดเป็นขนเป็นลูกบอล นะคะมันก็เลยทำให้แมวอ้วกเพราะฉะนั้นการที่หมั่นแปรงขนให้แมวมันก็จะลดอาการอ้วกเมื่อแมวไม่อ้วกแล้วกูก็ไม่ต้องมาคอยเก็บอ้วกแมวเออนี่นะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้ค่ะพี่ดาขอบคุณสิเออโอ้โหโอ้โหถึงกับพลิกตัวเอาสิต่อสิคุณแม่ต่อสิดูธิดานี่คือขนหนูกินไม่ได้ลูก